ผมบอกพี่น้องว่าศูนย์ราชการแห่งนี้มีส่วนราชการทุกกระทรวงตอนนี้อยู่ในมือเราเรียบร้อยแล้วครับหลักการของเราพี่น้องครับพูดกันให้เปิดเผยสิ่งที่เราจะทำได้สำเร็จด้วยมือของมวลมหาประชาชนก็คือทำให้รัฐบาลนี้มันเป็นรัฐบาลที่ล้มเหลวไม่สามารถปกครองไม่สามารถบริหารได้ไม่สามารถจะสั่งใครได้เราถึงได้มุ่งมาถึงพี่น้องข้าราชการทั้งหลายว่าพี่น้องครับมาร่วมกับประชาชนเถิดอย่าไปเป็นเครื่องมือของระบอบทักษิณต่อไปแต่พี่น้องข้าราชการเขาก็ยังลังเลเราพูดแล้วพูดอีกข้าราชการก็น่าเห็นใจเพราะส่วนใหญ่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยที่เป็นปลัดกระทรวงเป็นรองปลัดเป็นอธิบดีรองอธิบดีมันมีไม่กี่คนในแต่ละกระทรวงและคนพวกนั้นแน่นอนครับถูกระบอบทักษิณชุบเลี้ยงเอาไว้ถึงได้รับใช้เหมือนสุนัขที่ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของอย่างไรอย่างนั้นการชั้นผู้น้อยที่เป็นปลัดกระทรวงเป็นรองปลัดเป็นอธิบดีรองอธิบดีมันมีไม่กี่คนในแต่ละกระทรวงและคนพวกนั้นแน่นอนครับถูกระบอบทักษิณชุบเลี้ยงเอาไว้ถึงได้รับใช้เหมือนสุนัขที่ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของอย่างไรอย่างไรข้าราชการชั้นผู้น้อยเขาถึงไม่กล้าขยับข้าราชการสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังติดต่อไปบอกเราเองไปบอกแกนนำเองว่าช่วยมายึดกระทรวงการคลังกับสำนักงบประมาณทีรัฐบาลจะถูกตัดท่อน้ำเลี้ยงแล้วพี่น้องเห็นไหมเราเดินจากราชดำเนินมาถึงกระทรวงการคลังเราไม่ได้บุกเข้าไปเลยมาถึงเราก็นั่งกันรอเข้าห่อเรากินข้าวห่อเสร็จกินน้ำเสร็จชวนข้าราชการมากินกับเราข้าราชการก็กวักมือเราว่าเข้ามาเลยเข้ามาเลยเราถึงได้เข้าไปแล้วตลอดเวลาที่อยู่ในกระทรวงการคลังมา 2-3 วันข้าราชการกระทรวงการคลังข้าราชการสำนักงบประมาณทั้งนั้นที่มาบอกเราถอดตรงนี้ถอดตรงนั้นคอมพิวเตอร์จบโอนเงินไม่ได้เพราะผมไม่เคยเรียนทีวียังเปิดไม่ค่อยถูกเลยคิดดูกันแล้วกันแล้วทุกวันข้าราชการก็มีมากินข้าวเช้าข้าวเที่ยงกับเรามานั่งฟังเราคำฟังปราศัยสบายใจผมบอกว่าไม่มาทำงานแล้วมาทำไมก็บอกมันเคยมาทุกวันมาฟังพวกพี่สนุกดีเขาว่าแล้วเป็นไงครับฟังไปฟังมากลายเป็นนักปฏิวัติของประชาชนไปเมื่อเช้าร่วมเดินทางกับเรามาจนถึงที่นี่ด้วยทั้งกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณแต่ว่าข้าราชการกระทรวงการคลังและข้าราชการสำนักงบประมาณยังสู้ข้าราชการที่ศูนย์ราชการแห่งนี้ไม่ได้ต้องชมว่าสุดยอดอ
อายุ64แล้วเดินฝ่าแดดเปรี้ยงๆมา17กิโลเมตรมาถึงก็นั่งหอบบนรถไม่ได้พูดอะไรให้น้องๆเขาพูดไปเรื่อยผมได้กุหลาบแดงมา2มัดใหญ่ๆให้เด็กถือมาข้างตัวตั้งใจว่ามาพบพี่น้องแขกการแล้วเอากุหลาบไปมอบบอกว่าเรามาด้วยความรักเอานกปีกไปให้เพื่อจะบอกว่ามาร่วมกับประชาชนเถอะแต่ว่าเดินมา5ชั่วโมงกุหลาบของเราเหี่ยวคอพับหมดเลยขาออกแต่ที่น่าชื่นใจพี่น้องข้าราชการที่นี่มีกุหลาบที่สดเรียบร้อยเอามามอบให้ผมแทนแถมยังบอกว่ารอมาตั้ง5ชั่วโมงแล้วทำไมมาช้านะโอ้ถ้าท่านคิดอย่างนี้นะถ้าท่านทำเองผมก็ไม่ต้องตากแดดเดินมาไกลถึงขนาดนั้นน่ารักมากแล้วที่สำคัญก็คือว่ามีส่งท่านสุภาพสตรีมาพูดจาฉาบฉานขึ้นบนเวทีเรากล่าวต้อนรับว่าข้าราชการที่ศูนย์ราชการนี้ขอต้อนรับมวลมหาประชาชนด้วยความยินดีและพร้อมจะต่อสู้ร่วมกับเราและผมขอตั้งข้อสังเกตว่าข้าราชการที่นี่ที่ศูนย์ราชการแห่งนี้ฐานะดีผมมานั่งอยู่แป๊บเดียวควักกระเป๋ามายื่นให้ได้แสนกว่าบาทโอ้ผมชักนึกว่าตัวเองนี่ไม่เบาแล้วเพราะว่าถ้าจะได้ระดับแสนนี่ต้องระดับหลวงปู่พุทธอิสระเทศทีหนึ่งติดกันเทศแสนสองแสนแต่ว่าผมต้องกราบหลวงปู่นะครับวันนี้ผมนั่งหอบเฉยๆยังไม่พูดเลยได้แสนกว่าใช่ได้หรือไงที่ต้องพูดอย่างนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ที่อื่นหรือข้าราชการที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ได้เข้าใจว่าบรรยากาศที่นี่วันนี้เป็นอย่างไรผมจึงพยายามบอกให้ผู้ชมทางบ้านได้ทราบเพราะเชื่อว่าสื่อในระบอบทักษิณคงไม่ช่วยรายงานเรื่องนี้ให้เราเท่าไหร่นักพี่น้องทั้งหลายครับเรื่องที่เราจะทำให้สำเร็จเนี่ยมันยากจริงๆผมบอกให้เพราะว่าเราไม่เคยทำด้วยความรุนแรงไม่มีเจตนาเราอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยสันติวิธีสงบมือเปล่าอาหิงสามันจึงยากและเราต้องการความร่วมแรงแข็งขันของชาวไทยทุกคนเพราะว่าเราจะไปเรียกร้องให้ข้าราชการเลือกข้างทันทีทันใดเขายังคิดอิดเอื้อนอยู่จึงจำเป็น
ต้องอาศัยพลังของประชาชนดำเนินการให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเมื่อคืนนี้พอผมพูดเป้าหมายวิธีการเปิดใจกับพี่น้องหมดคุณสาธิตวงศ์หนองเตยก็ส่งสัญญาณไปถึงพี่น้องประชาชนจังหวัดต่างๆว่าขอให้พี่น้องประชาชนไปที่ศาลากลางและดำเนินการอย่างเดียวกับที่พวกเราทำที่กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณปรากฏว่าได้ผลครับพี่น้องได้ผลสองอย่างอย่างที่หนึ่งคุณสาธิตถูกออกหมายจับแล้วตอนนี้คือตอนแรกฝ่ายรัฐบาลจ้องเอาผมคนเดียวตอนนี้ผมได้เพื่อนเพิ่มอีกคนหนึ่งสาธิตวงศ์หนองเตยแต่พี่น้องเชื่อนะครับไอ้ที่เหลืออีก7คนนะค่อยๆตามมาทุกวันรัฐบาลมันไม่เว้นให้หรอกครับพี่น้องครับแต่ว่าได้ผลประการที่2เลยครับสุดยอดปรากฏว่ารายงานที่เขาส่งถึงผมมีจังหวัดที่มวลมหาประชาชนของเราเข้าไปดำเนินการยึดแล้วเกือบครึ่งประเทศแล้วครับที่ผมบอกว่าเกือบครึ่งประเทศก็คือประเทศไทยมี77จังหวัดวันนี้พี่น้องประชาชนของเรายึดได้แล้ว30จังหวัดครับพี่น้องครับและพรุ่งนี้คงมีอีกหลายจังหวัดเราค่อยๆฟังเอาตอนนี้รายงานพี่น้องนะครับที่ภาคเหนือมีจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกอุตรดิตถ์เชียงใหม่ที่ภาคกลางนะครับมีอยุธยาอ่างทองสระบุรีลบบุรีราชบุรีบ้านจวบคีรีขันธ์ที่ภาคใต้ไม่ต้องพูดถึงนะครับภาคใต้หมดเลยทุกจังหวัดครับ14จังหวัดที่สำคัญพี่น้องครับภาคอีสานยึดไปแล้วมหาสารคาม